เดี๋ยวขอสัมภาษณ์แป๊บนึงนะคะจะ5นาทีขอสัมภาษณ์ก่อนได้ไหมขอสั้นๆค่ะเขาออกหมายจับยังครับท้องที่ท้องที่ออกหมายจับอะไรบ้างยังครับก็ตำรวจเขาก็ทำงานเต็มที่นะคะก็แต่ว่าช่วงนี้เขาบอกว่าต้องเข้ามาดูแลประชุมชุมชนครับคราวนี้เจ้าหน้าที่เดือดร้อนมากแล้วเราก็เย็นใจอยู่ไม่ไหวนะคะก็เลยต้องคือแสดงว่าเราบอกว่าคดีมันไม่คืบสักทีก็เลยตัดสินใจมาร้องกองปราบแล้วเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่คือเห็นภาพวงจรปิดชัดเห็นคนร้ายชัดอะไรยังไงไหมภาพคนร้ายแต่หน้าใส่ตาค่ะแล้วเราสงสัยใครบ้างครับตอนนี้ก็คือยังขอให้เป็นหน้าที่ของเพราะว่าเขาน่าจะรู้ความเคลื่อนไหวอะไรความเคลื่อนไหวนะครับความเคลื่อนไหวจากเจ้าหน้าที่เหลือไม่ของร้านเราอะครับยังมีความเคลื่อนไหวคือเราสงสัยคนเราแวดใกล้เคียงคนใกล้ตัวเด็กในร้านอะไรแบบนี้บ้างไหมผมไม่แน่ใจต้องตอนนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเป็นแต่จริงๆลึกๆเราคิดว่าเป็นโจรนอกหรือว่าเป็นคนที่น่าจะรู้ความเคลื่อนไหวของร้านเราดีว่าปิดกี่โมงเปิดอะไรยังไงตรงไหนอะไรเงี้ยคิดว่าอาจจะน่าจะมีการลักษณะแล้วมีการเตรียมการมาก่อนนะครับน่าจะรู้ภายในตำรวจ